สวัสดีครับพวกช่อง AN เช่นเคยนะครับวันนี้ผมเอารถกระบะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะในตลาดรถมือสองบ้านเรานะครับนั่นก็คือ Mitsubishi Titan นะครับตัวปี2005ถึง2014นะตัวนี้จะเป็นปีที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อปี2015เรามาว่ากันที่ข้อดีกันเลยนะครับข้อดีของรถรุ่นนี้นะครับก็ว่าแรงค่อนข้างดีนะฮะทำมาตาเร่งดีนะครับขับสนุกนะครับว่าง่ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันก็พอดูครับพอใช้ได้อยู่นะแล้วก็ที่สำคัญมีตัวเบนซินให้ด้วยนะโดยรถรุ่นนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2เครื่องยนต์3เครื่องยนต์นะครับมี2เครื่องยนต์3เครื่องยนต์ฮะก็คือตัว 2.4 นะครับซึ่งเป็นเบนซินนะกับตัว 2.5 ซึ่งเป็นดีเซลแล้วก็ 3.2 ซึ่งเป็นดีเซลนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รุ่นหลักๆเลยนะครับก็คือรุ่นตอนเดียวนะครับซึ่งก็คือ Single Cab นะแล้วก็2ตอนซึ่งเป็น Mega Cab นะแล้วก็4ประตูนะครับซึ่งเป็น Double Cab นะครับรายละเอียดรุ่นนะครับตัว Single Cab นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ5รุ่นนะครับนะส่วนตัว Mega Cab นะครับก็จะมีประมาณ9รุ่นนะส่วนตัว Double Cab นะครับจะมีประมาณ12รุ่นนะหรือจะอาจจะมากกว่านั้นตกหล่นไปบ้างนะครับขออภัยด้วยนะครับเรามาดูถึงข้อดีข้อเสียวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยนะครับนะข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็อย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับว่าทำอัตราเร่งค่อนข้างดีนะเป็นเครื่องที่ขับสนุกแม้ถึงขนาดว่าจะเป็นเครื่องตัวเบนซินตัวที่ใช้ CNG นะครับก็ยังถือว่าขับใช้ได้เลยทีเดียวนะแต่ว่าก็มีข้อเสียเช่นกันนะครับข้อเสียที่ติงกันมาเยอะๆเลยก็คือว่าเรื่องศูนย์บริการที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอันนั้นเขาว่ากันนะครับผมไม่ได้ความคิดส่วนตัวนะก็แล้วก็ราคาขายต่อค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับซึ่งถ้าเราซื้อเป็นรถมือสองเนี่ยน่าจะดีอยู่ถ้าเรามาใช้แบบไม่คิดอะไรมากนะครับไม่ใช่ว่าเราซื้อมาแล้วเราเพื่อที่เราเก็งกำไรขายต่อนะอันนั้นอาจจะได้กำไรบ้างนิดหน่อยคงไม่ได้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากราคาค่อนข้างจะตกพอควรนะแล้วก็อีกอย่างนะครับอะไหล่ก็พอจะหาได้นะถึงว่าจะไม่เกินการดาเดือนเหมือน2ยี่ห้อยักษ์ใหญ่เขานะครับสำหรับท่านใดที่เคยใช้รถรุ่นนี้นะครับมีปัญหายังไงมีข้อเสียมีข้อดียังไงนะครับเชิญวิพากษ์วิจารณ์กันไว้ได้นะครับนะก็เพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ